เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบบุคคลในภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกบุคคลที่คาดว่าจะเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุลอบนำจักรยานยนต์บอมมาจอดไว้บริเวณหน้าสถานีรถไฟจนะจังหวัดสงขลาที่พบว่าคนร้ายแต่งกายด้วยชุดฮิญาบเรียนแบบสตรีมุสลิมจำนวน2คนโดยคนใส่ฮิญาบสีดำเป็นคนขับรถจักรยานยนต์มาจอดไว้ก่อนจะขึ้นรถอีกคันที่คนสวมฮิญาบสีขาวมารอรับก่อนจะหลบหนีไปก่อนจะเกิดเหตุระเบิดขึ้นขณะที่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาเข้าเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ร้านขายของชำเกณฑ์ดีในพื้นที่ตำบลคูอำเภอจนะจังหวัดสงขลาที่คนร้ายลอบนำระเบิดมาวางเอาไว้ในลังกระดาษภายในร้านขายของชำแห่งนี้มาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาและเกิดระเบิดขึ้นแต่โชคดีที่วงจรระเบิดทำงานไม่สมบูรณ์ทำให้เกิดระเบิดขึ้นเล็กน้อยในขณะเกิดเหตุนั้นเจ้าของบ้านยังไม่นอนจึงได้ช่วยกันดับเพลิงได้ทันโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นนั้นพบว่าเป็นระเบิดที่ใช้ถ่านไฟฉายและโทรศัพท์มือถือ Samsung Hero โดยใช้กระป๋องถั่วบรรจุระเบิดที่ประกอบเอาไว้และมีถุงน้ำมันเชื้อเพลิงพ่วงเอาไว้หวังที่จะให้เกิดไฟไหม้ร้านค้าและบ้านเรือนซึ่งเป็นห้องแถวติดกันโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นความพยายามที่จะก่อเหตุเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดที่หน้าสถานีรถไฟจนะ